เปิด20อาชีพลงทุนไม่เกิน 3,000 แต่กำไรดีเหลือเชื่อ EP 1มีเงินแค่ 3,000 ลงทุนอะไรได้บ้างลองมาดู20อาชีพน่าสนใจซึ่งในตอนแรกเราเลือกกันมานำเสนอ10อาชีพได้แก่1ลูกชิ้นทอดรวมอุปกรณ์และวัตถุดิบประมาณ 2,500 บาท2ร้านข้าวไข่เจียวต้นทุนเปิดร้านประมาณ 2,000 บาท3ร้านโจ๊กตลาดนัดต้นทุน 3,000 บาทก็เปิดร้านเล็กๆได้แล้ว4ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใช้งบ 3,000 บาทขายแบบแพ็คกล่องพร้อมทาน5ร้านแซนด์วิชต้นทุนเปิดร้านเล็กๆงบเบื้องต้นประมาณ 2,000 บาท6ร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งอุปกรณ์มีไม่มาก 3,000 บาทก็เปิดร้านได้7ร้านสารพัดยำงบ 3,000 บาทก็เปิดร้านได้8ร้านวุ้นแฟนซีใช้ทุนไม่เกิน 3,000 แถมยังขายออนไลน์ได้อีกด้วย9ผัดมาม่าขายใช้ทุนประมาณ 1,500 บาทรวมอุปกรณ์และวัตถุดิบ10ร้านปลาหมึกบดต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าปลาหมึกแห้งมีเงิน 3,000 บาทก็เปิดร้านเล็กๆได้แล้ว